ก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Nice Card ครับก็ตามปกคลิปเลยก็ในช่วงของสิ้นเดือนที่แล้วก็คือเดือนกรกฎาคมมีของออกใหม่อยู่4ตัวด้วยกันก็คือมี TD ของ3แคนนี้ของทีมไทยทีแล้วก็จะมีเป็นของเซนไคเจอร์แล้วก็วันนี้ครับจะมารีวิว TD ของทีมไฟหัวจราจรกันก็คือจะมีเป็นโคโน่อันไมแล้วก็อาชาแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยจะขอแบ่งออกเป็น3พาร์ทโดยที่พาร์ทแรกเนี่ยจะขอเป็นโคโน่ก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นแล้ว2นี้เก็บไปเลยมาโอเคครับก็เริ่มที่โคโน่ครับก็จะขอรีวิวโดยละเอียดก่อนนะครับก็ลูกบอกเนี่ยจะมีเป็นโคโน่เจ็ดดากอนครับแล้วก็จะเขียนตรงนี้ว่าโคโน่เจ็ดทรายเด็กทรายเด็ก10ก็คือในส่วนของ V TD 10นั่นเองหน้ากล่องครับเป็นโคโน่เจ็ดของภาค V ก็จะเหมือนกับตรงนี้เลยข้างหลังครับจะมีเป็นช่องทางการติดต่อเหมือนกับชุดที่ออกมาก่อนหน้าก็คือ VEB 12หรือ13 13 12 13ถ้าข้อมูลผิดต้องขออภัยก็จะมีช่องการการช่องการการติดต่อมี QR Code 4อันเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าไอ้กล่องรูปเนี้ยผมชอบมากเลยมันสวยมากๆอ่ะเริ่มแกะกันเลยอ่ะแกะมาโอเคต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีไอ้สติ๊กเกอร์หลังกล่องที่เป็นสีแดงอะครับเอาไว้ติดเพราะว่าผมเนี่ยซื้อแบบไม่แถมฟอยล์หลังกล่องเพื่อเอามารีวิวให้ทุกคนดูก็จะรีวิวโดยละเอียดนะครับส่วนสกิลเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นเพราะว่าเรามีไลน์โน้ตกันอยู่แล้วถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้ดูสกิลก็จะไปดูได้เลยที่ตัวไอบนขวาครับหรือว่าอ่ะขึ้นให้ตรงนี้โอเคก็จะเป็นคลิปนี้นะครับก็อย่างอ่ะทีดีครับก็จะให้มาเป็นคู่มือการเล่นครับคู่มือการเล่นคู่มือการเล่นนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าถ้าซื้อแบบที่มันเป็นแถมฟอยล์สุ่มเนี่ยอาจจะมีสนามด้วยหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเขาจะให้แค่คู่มือการเล่นมาอันนี้ผมขออ่ะผ่านไปก่อนแล้วก็แน่นอนครับต้องมีการ์ดโปรโมทแถมมาให้อยู่แล้วแน่นอนครับเราไม่มีฟอยล์หลังกล่องเพราะว่าเราซื้อมาเพื่อรีวิวเฉยๆไม่ต้องเอาฟอยล์ก็เริ่มที่ใบแรกเลยครับก็จะเป็นตัวหน้ากล่องนะเป็นโคโนเจ็ตดากอนก็มีเทคเป็นสไตล์แล้วก็เทคล่างเนี่ยจะกันเซนติเนลห้ามเซนติเนลการ์ดก็จะคล้ายๆกับตัวเก่าเลยของโคโนเจ็ตภาค G ก็จะให้มันเป็นฟอยล์ครับ1ใบแล้วก็ให้มันเป็นไม่ฟอยล์อีก3ใบเลยก็เรียกได้ว่าเราเนี่ยไม่ต้องซื้อ2กล่องเพื่อเอาโคโนเจ็ตอีกต่อไปก็คือซื้อกล่องเดียวเนี่ยเราสามารถเล่นได้เลยลุยได้เลยแล้วก็จะให้ฟอยล์มาเนี่ยฟอยล์มาใบหนึ่งแล้วก็ต้องขอรีวิวฟอยล์หน่อยนะครับรีวิวฟอยล์เนี่ยฟอยล์มันผมจะเรียกว่าฟอยล์ลวดแล้วกันไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยเรียกกันยังไงนะแต่ผมเรียกว่าฟอยล์ลวดซึ่งผมเนี่ยเคยเห็นมาแล้วในภาคไม่มั่นใจว่าอยู่ในภาคลิมิตเบรกหรือเปล่าฟอยล์ที่มันเป็นอย่างนี้แต่ผมมองว่ามันสวยนะครับมันแปลกตาดีอ่ะนี่เป็นฟอยล์ชุดใหม่นี่ครับมี4ใบแล้วก็ต่อมาครับเป็นเกียร์4ที่ให้มาเมทัลลิก้าฟินิกครับมีเทคง่ายๆครับก็คือเป็นคอนครับการ์ดนี้ไม่สามารถไลท์ได้แต่ว่าตัวนี้ครับจะมีเป็นทริปเปิลไลท์ก็ผมไม่มั่นใจว่าเกียร์4หลายๆตัวเนี่ยของแคนเกียร์หรือว่าแคนอื่นเนี่ยมันให้ทริปเปิลไลท์หรือเปล่าแต่ส่วนมากผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะให้แค่ทวินไลท์ก็ถือว่าเป็นตัวตีเอามือคืนหลังจากการทิ้งสไตล์ครับให้มา4ใบโอ้แล้วก็ต่อมาครับเป็นเกียร์3ตัวรองอันนี้จำเทคไม่ได้เหมือนกันน่าจะมีเทคเมื่อการนี้ครับโจมตีคาร์ดบ้าน1จบการ1ใบครับแล้วก็การเนี้ยจะบวก 5,000 จบเทิร์นเป็นเกียร์3มีฟอร์สอ่ะให้มา3ใบเป็นตัวรองก็เรียกได้ว่าถ้าชุดนี้เนี่ยเอาไปเล่นกับของเก่าเนี่ยผมมองว่าอาจจะเล่นกันลำบากนิดหน่อยแต่อันนี้ผมไม่ใช่เมนเกียร์แล้วก็ถ้าใครเป็นเมนเกียร์เนี่ยก็ให้ข้อมูลได้นะครับว่ามันเอาไปเล่นยังไงจัดยังไงไปต่อมาครับเป็นเกียร์2ตัวนี้ก็เรียกได้ว่าน่าจะเก่งนะ
ถือว่าเก่งให้มา4ใบเลยแล้วก็เทคเนี่ยขอไม่อ่านแล้วกันก็ไปดูที่มีลายโน้ตกันนะครับ VTD 10ของเกียร์ถัดมาครับเป็นวานิลาเกียร์2ใบนี้ให้มาทั้งหมด3ใบครับเป็นวานิลาเป็นอะไรเอ่ย Steam Fighter ครับแฮร์ Steam Fighter เอ๊ะให้มาใช่ๆให้มา3ใบเอาใบนี้เกินมาใบหนึ่งแล้วก็ต่อมาครับเป็นตัวตีครับถ้าเมื่อตีแล้วถูกบูทเนี่ยจะบวก 5,000 ให้มาทั้งหมดครับ3ใบถัดมาครับเป็นเกรด1เกรด1ใบนี้ให้มาทั้งหมด3ใบครับสกิลพอสอ่านหรือว่าไปดูที่มีลายโน้ตก็ได้นะครับ VTD 10ได้ทำมาแล้วเดี๋ยวจะขึ้นให้ตัวไอบนขวานะครับให้มาทั้งหมด4ใบครับโทษทีตัวนี้แสงอาจจะเห็นนิดนึงอันนี้เป็นตัวเกียร์1เรียกได้ว่าเป็นไลน์แรกไลน์แรกของเกียร์ไลน์แรกที่ให้มาดีๆแล้วกันเรียกอย่างนี้ให้มาทั้งหมดครับ4ใบต่อมาครับเป็น PGV ครับ PGV เนี่ยจะให้มาแค่3ใบ PGV เนี่ยจะมีเทคบอกว่าเมื่อลงสนามครับก็จะเป็น PG ที่มือ1ครับแล้วก็เลือกยูนิต1ใบเนี่ยจะไม่ฮิตจนจบการต่อสู้แล้วก็ไอเทคครับที่เป็นเทค PGV เลยคือเวนการ์ดครับออโต้เมื่อลงสนามครับจั่วการ์ด1ใบแล้วก็ทิ้งการ์ดเป็นมือ1ใบครับเป็นตัวเปลี่ยนของคนนดันครับเป็นตัวเริ่มให้มาแล้ว1ใบมีเทคพิชชิลด้วยก็ไลน์อัพไลน์อัพพวกตัวเล่นนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของทิกเกอร์ที่เขาให้กันมาบ้างครับจะมีเป็นคิครับ4ใบแล้วก็คิเขาให้มาทั้งหมด7ใบครับเป็นอาร์ตเก่า7ใบแล้วก็ให้เป็นดอพีจีครับ1ใบถือว่าเป็นความพิเศษของชุดนี้ที่ให้ดอพีจีมาครับ1ใบก็ถ้าใครอยากเริ่มเล่นเนี่ยแนะนำว่าซื้อกล่องเดียวแล้วก็ซื้อดอพีจีแยกจากไมเทิร์นหรือว่าที่เขาขายแยกกันนะครับที่เป็นดอพีจีที่ไม่ฟอยเพราะว่ามันการที่เราเนี่ยจะไปซื้อ4กล่องมันก็ไม่ไหวหรือว่าใครงบน้อยเนี่ยก็น่าจะต้องซื้อไอ้พวกนี้แยกเพราะว่าเราไม่สามารถซื้อไอ้พวกนี้เพื่อเอาไอ้นี่อยู่แล้วถ้าเอาตังค์ตรงนั้นไปซื้อ My Turn เนี่ย90บาทเนี่ยได้ตัวนี้คุ้มแล้วก็เป็นดอพีจีครับเป็นอาร์ตใหม่แต่ว่าเป็นตัวเก่าเป็นน้องแกะของเรามันชื่อแกะหรือแกะลัคกี้พอตตัวสักอย่างแล้วก็เป็นตัวนี้ครับไวฟุของใครหลายคนคุณรู้ลูกครับให้มา4ใบเป็นฮิวติกเกอร์ก็ลายทิกเกอร์ครับจะมีเป็นประมาณนี้คี7ครับดอพีจี1แล้วก็ดอธรรมดา4แล้วก็ฮิวครับ4ใบก็ถ้าเอากล่องเดียวเนี่ยไปเล่นได้นะครับเพราะว่ามันมีทิกเกอร์เนี่ยมีทั้งหมด16ใบครบเลยแล้วก็มีพีจีครับ4ใบคู่กับใช้พีจีวีกับตัวนี้ได้ก็ถือว่าเล่นได้เลยครับต่อมาครับในส่วนของออเดอร์ครับชุดพวกนี้ครับมันจะมีความพิเศษตรงให้ออเดอร์มาด้วยที่ไม่ใช่บิสออเดอร์อย่างควิกคิวแต่ว่าควิกคิวเนี่ยก็มีความพิเศษเหมือนกันที่เพิ่มเข้ามาต่อมาครับเป็นนอร์มอลออเดอร์ครับเกียร์2ไอ้นี่ครับมันจะให้มาทั้ง10 11 12เลยก็คือเป็น TD 10 11 12ให้มาหมดเลยจะเป็นนอร์มอลออเดอร์ครับมินเทจก็คือคอร์ดบาร์2ครับแล้วก็เลือกการ์ดของเราครับที่เป็นยูนิต1ใบของเราเนี่ยบวก 20,000 ครับจนจบเทิร์นให้มาครับนี่ไปตรงนี้แล้วก็ความพิเศษครับควิกคิวที่มีพื้นหลังเนี่ยเป็นสีแดงแล้วเขาก็แก้เทคมาแล้วครับบอกว่ายูนิตที่กำลังถูกการโจมตีครับของเราเนี่ยจะได้รับพาวเวอร์บวก 20,000 จนจบเทิร์นก็คือเมื่อก่อนจะบวก 5,000 แต่ตอนนี้จะบวก 20,000 แทนให้มาครับ1ใบแล้วก็จะเป็นฟอร์สครับทั้งฟอร์ส1แล้วก็ฟอร์ส2ครับอย่างละ3ใบถ้าซื้อถ้าจริงๆแล้วฟอร์สเนี่ยมันก็ค่อนข้างจำเป็นนะครับถ้าซื้อที่ดีอันนี้เนี่ยคุ้มมากเลยเพราะว่าได้ทั้งฟอร์ส1แล้วก็ฟอร์ส2อย่างละ3ใบถ้าใครจะเริ่มเล่นเกียร์ตอนนี้ก็เริ่มได้นะครับคืออาจจะใช้ของเก่าไม่เยอะมากเพราะว่ายังไงมันก็ต้องรอ V EB 14มาอยู่แล้ว
เพราะว่า VEP 14เนี่ยมันออกมาเพื่อให้เล่นกับไอ้3แคนนี้อยู่แล้วก็อย่างเช่น Chrono Jet เนี่ยมันจะมี G Next ขึ้นมา Next Stage อ่ะ Next Stage ขอโทษนะครับจำชื่อผิดก็ถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่ามันตีได้2รอบแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยจะตีได้บวก15ด้วยแล้วก็ห้ามเซตเดียวกันก็ถือว่าโหดครับก็จะมีเพียงเท่านี้ครับในส่วนของ VBT 10ก็ในส่วนของ Deck Profile เนี่ยถ้าจะให้จัดเลยก็ต้องใช้เวลาหน่อยครับเพราะว่าคนที่เล่นเกียร์เขาเนี่ยเขายังต้องการหาของมาเพื่อเสริมเด็กเขาอยู่ในการปรับเปลี่ยนไปเล่น Chrono Jet ก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้นักสการ์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ